สวัสดีครับทูฟอร์ยูครับกลับมาอีกครั้งครับกับเจ้าตัว King Song S11 Cheetah ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ด้านหน้าและด้านหลังตัวละ 1,200 วัตต์นะครับและพีคหน้าและหลังรวมกันแล้วถึง 3,600 วัตต์ทำความเร็วได้สูงสุดตามสเปคชีทนะครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ60โวลต์ 22.4 แอมป์นะครับสามารถทำระยะทางเคมไว้สูงสุดที่80กิโลเมตรนะครับเท่าที่ฟังสเปคมาสมกับเป็นชีต้ามากๆครับตัวรถนะครับ47กิโลน้ำหนักค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่สามารถพกขึ้นรถไว้เผื่อไปเดินทางท่องเที่ยวได้ครับตัวรถนะครับความยาว1เมตร 34.5 เซนกว้างอยู่ 5.6 เซนความสูงอยู่ที่1เมตร 25.3 เซนที่มีการพับนะครับความสูงอยู่ที่60เซนไฟนะครับเป็นไฟหลัง LED ปรับแต่งได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับเวลาเบรกเนี่ยครับเบรกเนาะเนี่ยครับกดเบรกขึ้นไฟ LED ชัดสว่างนะครับกลางคืนชัดแจ๋วเลยนะครับผมไฟหน้านะครับ4ดวงใหญ่นะครับ LED เช่นกันนะครับส่องสว่างชัดเจนปรับตำแหน่งได้ครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับไขควงไขปรับตำแหน่งได้ตามที่ต้องการได้เลยนะครับด้านซ้ายและด้านขวาครับมีไฟ LED RGB ครับข้อดีของตัวนี้มีแอปพลิเคชันรองรับนะครับซึ่งสามารถปรับแต่งสีจังหวะของไฟได้ตามต้องการนะครับมาที่ตัวของล้อนะครับที่ขนาด11นิ้วกว้างของยาง 2.5 นิ้วยางออฟโรดเป็นจุ๊บเลสนะครับยางประเภทนี้ทางเลี่ยนเนี่ยไปได้สบายส่วนทางออฟโรดเนี่ยมันคือทางของเขาจริงๆครับลักษณะของเบรกดิสเบรกเป็นเบรกไฮดรอลิกนะครับเป็นเบรกของยี่ห้อสูงนะครับซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับต่อการขับในความเร็วที่สูงกว่าปกติเบรกอยู่กระชับนะครับมั่นใจได้นะครับโครงสร้างเป็นลักษณะโครงสร้างสวิงอาร์มนะครับรองรับแรงกระแทกได้ดีมากๆนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสทางขึ้นสะพานลอยครับแต่ว่าเป็นทางเหมือนให้จักรยานมอเตอร์ไซค์หรืออย่างสกูตเตอร์ฟ้าเราครับขึ้นได้เดี๋ยวไปลองเทสกันดูมันไม่ได้มีแรงส่งอะไรนะครับผมจะกดนะอันนี้ออกเกียร์3เลยครับไปครับไปครับซึ่งทางค่อนข้างชันนะครับมีการขึ้นไปแล้วพักจุดตรงจุดหนึ่งแล้วก็มีการขึ้นต่อไปนะครับS เบรกนะครับก็ตัวเบรกของตัวไฮดรอลิกของ S1 ครับผมจะไปลากตั้งแต่ช่วงระยะมาทักสิบเมตรถึง20เมตรนะครับก็กดสุดนิ้วเลยนะครับกดสุดนิ้วนี่ผมเบรกกดสุดลากมาครับเบรกไฮดรอลิกเอาอยู่สบายมากแล้วถ้าสังเกตถ้าดูจากกล้องเมื่อกี้ผมกดสุดเลยครับล้อลอยก็คือแรงบิดเขาสูงมากนะครับแนะนำว่าลูกค้าที่เอาไปเกียร์หนึ่งก่อนก็ได้หรือตัวนี้สามารถปรับแรงบิดให้อ่อนลงมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าแรงพีคของตัวมอเตอร์ค่อนข้างสูงนะครับเขาออกแบบมาเพื่อไว้หนึ่งไว้ออกทริปไว้ลุยอยู่แล้วนะครับหรือว่าเหมือนปีนทางชันนะครับซึ่งต้องใช้แรงพีคของมอเตอร์ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขับชิวๆปรับแรงพีคให้ลงมาหน่อยก็ดีนะครับหรือถ้าเน้นออกเฮ้ยไปเป็นหมู่คณะต้องกดแล้วมาอันนี้ก็ขอความให้คุณชินกับตัวรถนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะเอารถไม่อยู่ครับแรงจริงๆนะครับการเปิดปิดนะครับก็คือกดตรงนี้ครับปุ่ม power เนาะกดค้างให้ปิด
ตอนนี้รถติดมาเรียบร้อยนะครับมีการโชว์ความเร็วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแล้วก็สามารถเปิดไฟโดยการกดปุ่ม power 1ครั้งปึ๊บจะมีขึ้นมาเห็นไหมครับไฟติดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถกดปรับโหมดความเร็วนะครับโดยการกด2ครั้งติดกันกึ๊กๆอันนี้เป็นเกียร์2เป็นโหมดที่2นะครับแล้วก็ปกติก็จะเป็นโหมดที่3นะครับซึ่งโหมดตรงนี้สามารถที่จะปรับในส่วนการล็อกความเร็วได้ถ้าลูกค้าเช่นโหมดที่1อยากไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือโหมดที่2ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับแอดจัสต์ผ่านแอปพลิเคชันของทางชิงซองได้ทั้งหมดเลยนะครับนี้นะครับ3ครั้งติดกัน1 2 3นี่ดูจำนวนโวลต์นะครับ1 2 3และตัวแอมป์นะครับแล้วก็กด1 2 3กลับไปอีกครั้งที่ดูที่ความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนการปิดตัวรถก็ใช้ปุ่มตัวเดิมครับเพียงแค่กดค้างจนดับลงไปแล้วค่อยปล่อยไม่เสียงปุ๊บแล้วก็ปล่อยรถก็จะปิดลงไปนะครับครับในส่วนของการพับตัวของคอหรือพับตัวสกูตเตอร์นะครับมาเริ่มต้นกันเลยก็คือมันจะมีตัวยางนะครับตรงนี้ครับเป็นเซฟตี้ชั้นหนึ่งเนาะเราแค่ปลดตัวยางมาก่อนครับแค่นี้เองแล้วก็ปล่อยมันออกมานะครับแล้วก็ดึงตรงๆเลยครับงัดตรงๆเลยปั๊บก็จะเป็นข้อต่อแล้วหันเพื่อให้ตรงนะครับค่อยๆลงลงมาตรงนี้จะมีตะขอเกี่ยวเห็นไหมครับแล้วก็ลองงัดตรงนี้ขึ้นมานะครับงัดขึ้นมาแล้วก็นะครับเกี่ยวลงไปแค่นี้ครับเสร็จแล้วมาสรุปคร่าวๆนะครับว่าไอ้เจ้าชีต้าตัวนี้นะครับเหมาะกับใครใช้งานประเภทไหนนะครับจริงๆแล้วครับจะใช้บุคคลทั่วไปหรือแอดวานซ์ที่ใหม่นิดนึงในกรณีที่ลูกค้าซีเรียสอยากได้รถที่มีกำลังแรงบิดสูงออกทริปเดินทางไกลๆเป็นหมู่คณะหรือว่าไปทางลุยทางป่าอะไรเงี้ยครับตัวนี้รับรองครับพาทุกท่านไปได้ทุกที่แน่นอนนะครับสนนราคาทางร้านเปิดอยู่ที่ราคา 48,900 บาทมาพร้อมกับประกันมอเตอร์2ปีตัวรถระบบไฟแบตเตอรี่อีก1ปีนะครับพร้อมบริการหลังการขายเพราะฉะนั้นเนี่ยหากลูกค้าเอาชีต้าตัวนี้ไปรับรองครับว่าลูกค้าสบายใจหายห่วงหากซื้อกับทาง True For You นะครับYou said I'd fly anywhere, but I keep on falling.